สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักพบกันวันนี้นะครับวันเสาร์ที่28สิงหา2564นะครับนี่เลยนะครับวันนี้เจอเล่มนี้เลยนะครับเล่มนี้นะครับเรียกว่าปาลังนะครับหรือว่าบางคนก็ออกเสียงเป็นบาลังนะครับปาลังหรือบาลังนะครับเป็นมีดอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เขาใช้งานกันนะครับมีรูปทรงลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูด้ามนะครับด้ามการเข้าด้ามนะครับท่านผู้ชมเป็นด้ามไม้ประกบนะครับเรียกว่าประกบนะครับภาษาอีสานเรียกด้ามหนีบนะครับ เล่มนี้น่าสนใจมากนะครับฝักและด้ามเป็นไม้พยุงนะครับมีเชือกแดงรัดนะครับเป็นผ้าดิบสีแดงนะครับรัดนะครับรูปทรงเป็นแบบนี้นะครับเรียกว่ามีดบาลังนะครับทรงบาลังนะครับให้ท่านผู้ชมดูรายละเอียดของฝักก่อนอันดับแรกนี่ไม้พยุงนะครับนี่นะครับไม้พยุงนะครับไม้พยุงนะครับใส่ตาไก่ที่มีดนะครับเพื่อความแข็งแรงแล้วก็เอาไว้ร้อยสายสะพายนะครับตอกหมุดทองเหลืองนะครับนี่นะครับคอมีดสแตนเลสนะครับด้ามยังยึดด้วยปักหมุดทองเหลืองนะครับท่านผู้ชมไปซื้องานที่เมืองนอก 8,000 9,000 10,000 หรือ 15,000 นะครับเล่มนี้ผมขายที่ 4,500 นะครับเป็นมีดบาลังนะครับทำจากเหล็กแหนบสวยงามมากนะครับแข็งแกร่งใช้งานได้จริงนะครับนี่นะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ไม้พยุงนะครับแค่ไม้นี่ก็โอ้ราคาเป็น 1,000-2,000 แล้วนะครับแค่ไม้นะครับเฉพาะไม้พยุงนะครับที่เอามาทำฝักและก็ด้ามนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูภายในนะครับเดี๋ยวชักให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่คือไม้พยุงนะครับบาลังหรือว่าปาลังนะครับบางคนออกเสียงปาลังพาลังนะครับตัว P สระอานะครับทีก็ออกปาลังแต่ต้นจะบับไม่รู้ว่าเขาออกเป็นเสียงอะไรนะครับเรียกว่าบาลังแล้วกันผมออกเสียงเป็นบาลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะชักให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับ นี่นะครับทรงเรียกว่ามีดบาลังนะครับหรือว่าปาลังนะครับเป็นเหล็กแหนบนะครับเหล็กแหนบทำมาจากเหล็กแหนบนะครับเดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้ท่านผู้ชมดูนะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นมีดบาลังหรือปาลังจากหลายๆช่างนะครับลองพิจารณาเล่มนี้นะครับเหล็กแหนบหนา8มิลเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้ท่านผู้ชมดู13นิ้วครับท่านผู้ชม13นิ้วนะครับ6เซนหรือ2นิ้ว2นิ้ว3 2นิ้ว3หุ่นนะครับให้ท่านผู้ชมดูรูปทรงนะครับมีดบาลังนะครับหรือว่าปาลังจะออกเสียงพาลังนะครับผมก็ไม่เคยได้ยินต้นตำรับเขาออกเสียงนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับโทรมาแอดไลน์มานะครับเล่มนี้ผมขายแค่4,900นะครับโทรมาก่อนแอดไลน์มาก่อน
โอนเงินมาก่อนผมก็ให้คนนั้นนะครับนะครับให้ท่านผู้ชมดูงานให้ละเอียดนะครับกำถนัดมือมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกำให้ท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยด้ามเขาเป็นแบบนี้นะครับกระชับมือไม่มีลื่นนะครับโอ้โหด้ามยังเป็นไม้พยุงอีกต่างหากนะครับท่านผู้ชมน้ำหนักนี้เดินป่านี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับหรือพี่น้องท่านผู้ชมจะเอาไว้โชว์ก็ได้นะครับนี่นะครับเขาจะเป็นทรงนี้นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะฮะนะครับปลาลังนะครับปลาลังนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจแอดไลน์มานะครับมีแค่นี้ใครโทรก่อนแอดไลน์มาก่อนนะครับก็ให้คนนั้นไปนะครับโอนเงินมาก่อนก็ให้คนนั้นไปนะครับท่านที่ตัดสินใจช้าก็ขอเป็นงวดหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะวางให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูทุกเล่มเลยนะครับแต่ละเล่มนี้ผมทำคลิปละเล่มนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันการสับสนนะครับเวลาเรียกเวลาท่านผู้ชมกับผมเรียกจะได้รู้เรื่องกันนะครับว่าคลิปไหนอะไรยังไงนะครับมีดทั้ง7เล่มนั้นนะครับผมทำคลิปละเล่มนะครับเล่มสุดท้ายก็คือบาลังนะครับรายละเอียดก็แจ้งท่านผู้ชมไปแล้วนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะนำคลิปดีๆมีสาระหรือว่ามีดสวยๆมาฝากท่านผู้ชมอีกคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ